เมื่อวันที่29 มีนาคม 2565เวลา9 นาฬิกาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่4รุ่นที่22ประจำปีการศึกษา2564โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตแดงสีแก้วคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานมอบเข็มสถาบันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาณห้องประชุมการทรวิชัยชั้น4อาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไรจำปาวดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวถึงการจัดงานปัจฉิมนิเทศซึ่งจัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบันตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตอีกทั้งเพื่อให้คณาจารย์บุคลากรแขกผู้มีเกียรติศิษย์เก่าผู้ปกครองและนิสิตพยาบาลปัจจุบันได้ร่วมแสดงความยินดีสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตที่สำเร็จการศึกษาโครงการประชิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตมีกำหนด2วันระหว่างวันที่28และ29มีนาคม2565โดยในวันแรกเป็นการเสวนาของวิทยากรในหัวข้อการทำงานและการพัฒนาตนเองในยุคโควิด -19 รูปแบบออนไลน์และในวันนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้กล่าวประชิมโอวาทและมอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน97คน